อาระอิโดนแย่งจากเท้าเลยครับเสียบอลไปแล้วลองยิงไกลเกือบครึ่งสนามโอ้โหจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับยังถอยไม่ทันครับสมคิดแต่งเข้าขวาแล้วยกมาให้บาโจได้มองชนคานแล้วตัวซ้ำอนุชิตโอ้โหยิงสวยตรงนี้มีธวัชชัยปรีเข้ามาเร็วครับเกือบขึ้นนำครับสุโขทัยโอ้โหมีล้ำหน้าหน่อยครับปากต่อมาตรงนี้ไปทางซ้ายจอนบาโจติดเครื่องมามีโบนิญาตีคู่มาจอนบาโจตัดเข้ากลางแล้วขวาล้อมยิงชนคานแล้วครับซ้ำอีกทีหนึ่งของโบนิญาซ้ายตรงนี้1-0ครับโอ้โหบอลสุดจับของสุโขทัยครับจากที่เสียลูกเตะมุมไม่กี่วินาทีแล้วมาถึงกรอบเขตโทษของเฮโรแล้วก็ยิงขึ้นนำครับจากเนชั่นโบนิญาลูกศิลป์เป่าเริ่มเกมครับเป็นสุโขทัยในชุดสีแดงล้วนนะครับเคลียร์ก่อนฝั่งทีมเยือนโปลิเซโรมาในชุดขาวล้วนอาระอิโดนแย่งจากเท้าเลยครับเสียบอลไปแล้วลองยิงไกลเกือบครึ่งสนามโอ้โหจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับยังถอยไม่ทันครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ยิงไกลโอ้โหสวยงามมากๆเลยถ้าเข้าไปครับคือทุกอย่างเหมาะเจาะนะครับทั้งน้ำหนักทิศทางแต่ว่าคนที่ยอดเยี่ยมกว่าคือกิติพันธ์นะครับนิดเดียวครับครับเป็นซุปเปอร์เซฟเลยนะครับปลายมือของกิติพันธ์ถือว่ายิงได้แม่นมากๆเลยครับบล็อกครับโอ้โหไม่บล็อกนี่มีโอกาสได้ลุ้นเลยนะครับร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับสุดโหดไปเอกชัยเปิดฟรีคิกครับแล้วบอลมาตรงนี้ได้มองด้วยโอ้โหแมชทูเวบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับจังหวะเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วตรงนั้นเนี่ยบังตัวประกบปล่อยครับแล้วเทคตัวชนะโอ้ยดูว่าวิถีบอลเนี่ยจะไม่เข้ามุมนะครับก็พยายามที่จะสะบัดให้เสียบเสาแล้วนะครับทางแม็กซ์คิเวมีเลซิโอที่ขึ้นหมกสมคิดแต่งเข้าขวาแล้วยกมาให้บาโจได้มองชนคานแล้วตัวซ้ำอนุชิตโอ้โหยิงสวยตรงนี้มีธวัชชัยปรีเข้ามาเร็วครับเกือบขึ้นนำครับสุโขทัยโอ้โหมีล้ำหน้าหน่อยครับปากต่อมาตรงนี้ไปทางซ้ายจอนบาโจติดเครื่องมามีโบนิญาตีคู่มาจอนบาโจตัดเข้ากลางแล้วขวาล้อมยิงชนคานแล้วครับซ้ำอีกทีหนึ่งของโบนิญาซ้ายตรงนี้1-0ครับโอ้โหบอลสุดจับของสุโขทัยครับจากที่เสียลูกเตะมุมไม่กี่วินาทีแล้วมาถึงกรอบเขตโทษของเฮโรแล้วก็ยิงขึ้นนำครับจากเนชั่นโบนิญาตัวที่8ของทางโบนิญานะครับต้องชมความเยือกเย็นแล้วก็ความนิ่งของเขาเลยครับยิงครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอบล็อกนะครับแต่ว่าเลือกที่จะแต่งเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปครับ 1-0 ครับสุโขทัยขึ้นนำโบริสเทโรไปแล้วนะครับบอลสวนขึ้นมานะครับก็น่าจะได้ตั้งแต่บาโจนะครับเจอช่องแล้วซัดลูกนี้ครับมีปัดแล้วชนคานนี่ครับดูความนิ่งครับโอ้โหคล้องเพื่อที่จะเอาชัวร์นะครับปัดแล้วชนคานดูครับความนิ่งของทางโบริยาล็อกเข้าซ้ายเล่นงานในดิสวิลานเวว่าครับเราจะจอบแบบนี้นี่โอกาสที่จะไม่เข้านี่ก็ยากนะครับดูครับจะยิงแล้วแต่งมาโอ้โหหลังหักไปแล้วครับถ้าไม่ปัดนี่มีโอกาสเช็ดคานล่างเหมือนกันนะครับลูกยิงของจอร์มาโจแต่โบรินญาตรงนี้ก็นิ่งนะครับเลือดเย็นจริงครับสังชาตญาณกองหน้าไม่ยิงทีแรกนะครับด้วยขวาเลือกที่จะล็อกเขาซ้ายข้างที่ไม่ถนัดแต่ว่ายิงได้เลยครับสมคิดโบนิญาแปะคืนเลอสันออกซ้ายมาสมคิดเบิ้ลจังหวะเดียวอนุชิตเงินบุคคลโอ้โหชิงสวยมากครับสุโขทัยเข้าทำจังหวะนี้แต่ว่าลูกยิงของอนุชิตไปติดเซฟของยศพลโอ้ยศพลสายหน้าเลยครับปล่อยให้ดูทำเกมกันดื้อๆเคาะกันดูครับเซตมาแล้วได้จบโอ้โหสำคัญเลยครับเซฟของทางยศพลนี่ครับต้องแซงเพื่อนนะครับแนวรับของโบริสเตโรเนี่ยโอ้โหปล่อยให้เล่นกันไม่ใช่จังหวะฝั่งเทโรยังใช้11ผู้เล่นชุดเดิมอยู่นะครับดูว่าพวกเขาจะกลับมาได้ไหมครับแพ้วันนี้โอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงเลยครับโอ้ให้มาสวยเลยธวัชชัยมีเวลาเยอะแล้วเปิดจังหวะแรกยัดมารับหลุดมือทีแรกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับกิติพันธ์ออกบอลเร็วเปิดมาไม่ถึงอนุวัฒน์ดักได้ครับเดนี่ให้กับธวัชชัยเอากลางมา
อนุวัฒน์อนุวัฒน์สรวิทย์สรวิทย์แต่งอีกทีจะเอาให้เข้าซ้ายยังได้อยู่ครับแล้วเบียดแย่งกันมาโอ้ผู้เล่นสุโขทัยเจ็บแต่ว่าทางเทโรก็ไปออกบอลพลาดเสียเองสุโขทัยได้สวนขึ้นมาครับจอร์ดบาโจฝากต่อมาเนลสันโบนิยาคนเดียวตัวเจอกับไอซักคอนนี่แล้วสุดท้ายไม่ผ่านนะสมคิดโอ้โหจ่ายสวยมากครับตรงนี้บอลมาถึงทางจอร์ดบาโจขณะกรอบมีคนเดียวคือโบนิยาบาโจจิ้มคืนมาโบนิยาจับขวาแล้วไม่จ่ายสักทีเข้าขวาลองยิงข้ามคานนะโอ้โหสองจิตสองใจจะจ่ายหรือจะเอาเองดีสุดท้ายเลือกยิงเองแล้วก็ข้ามคานโหเดี๋ยวจบเกมนี่เคลียร์เพื่อนหน่อยครับจังหวะนี้บูบาโจเนี่ยสปีดเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็3ต่อ2ครับเห็นแล้วโอ้โหบอลไม่เป็นใจจังหวะแรกแต่ว่าก็ยังดึงแล้วเจอช่องจังหวะนี้งัดสูงเกินไปครับโหเพื่อนตามขึ้นมาเนี่ยเลอสันนะครับไม่ให้จังหวะแรกดูครับงอนแน่นอนครับสมคิดเข้ากลางมาเลอสันมีช่องแล้วให้ด้วยครับเอาแล้วครับมาถึงสมคิดเข้าขวาแล้วลองชีพลูกนี้โอ้โหไปเซฟของโยสพลครับบวกลูก2ไม่ได้ไม่หายครับจังหวะนี้พยายามที่จะชิปแล้วก็ตามนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับโยสพลเลอสันมันโดนอัดเข้าไปครับจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องมาให้กับสมคิดดูให้เข้ากลางมาครับเลอสันพาหนีมา2ครับแล้วดูอัดตามหลังมาครับเดี๋ยวมาว่ากันครับแต่ว่าบอลมาแล้วพยายามจะยกแล้วครับยกตรงนี้โอ้โหมือซ้ายมีแอคชั่นดีมากๆเลยนะครับโยสพลเป็นอีกครั้งหนึ่งครับโอกาสทองของทางฝั่งสุโขทัยครับแต่ว่าจบไม่ได้ครับรอดนะครับ เขาอย่างนั้นจอร์ดบาโจครับเปิดโค้งเข้ามาโอ้แล้วก็2-0เป็นเรียวเฮอาราอีเดี๋ยวต้องดูว่าจะตอกชนเข้าไปเลยหรือเปล่าครับบอลมันมาตกที่เท้าเขาพอดีครับเรียวเฮอาราอีโอ้โหตัวแรกครับของเรียวเฮอาราอิครับในศึกฟุตบอลลีกไทยฤดูกาลนี้ครับแล้วเป็นประตูที่ต้องบอกว่าขายความกดดันให้กับทางเจ้าบ้านสุโขทัยครับนำห่างบริสทโร FC ไป 2-0 ครับจังหวะเตะมุมแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขามีโอกาสหลายครั้งนะครับดูภาพช้าครับว่าใช้ส่วนไหนในการทำประตูครับเรียวเฮกดดันเข้ามาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับจังหวะแต่มุมของจอร์นมาโจ้ครับดูครับแล้วเนี่ยครับแกยังหันหลังให้บอกอยู่เลยครับโอ้ตอกส้นหรือเปล่าครับดูชัดๆครับดีดเข้าไปครับคือโดนกดดันโดนเหนี่ยวไว้ก็จริงครับแต่ว่ายังมีขาเนี่ยครับที่เป็นอาวุธดีดเข้าไปครับเรียวเฮอาราอิ 2-0 ครับงานหนักตกมาที่ทีมเยือนโปลิสเทโร FC ครับหลังจากนี้ตัวประกบคือเดนิสวิลานูเอวาครับคือแกก็ไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับทางเรียวเฮครับแต่เรียวเฮมองบอลตลอดครับตามองบอลตลอดแล้วพอตกมาถึงเขายกเท้านิดเดียวครับตอกส้นเข้าไปเลย 2-0 นับนำห่างเลยครับตอนนี้ทางสุโขทัยที60ครับซึ่งหลังเล่นมา15นาที